กราบสวัสดีค่ะท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการแถลงข่าวจากทางพรรคเพื่อไทยวันนี้ค่ะวันที่4ธันวาคม2515ดิฉันสสดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวณิชโฆษกพรรคเพื่อไทยสสกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังมาพร้อมกับท่านนพดลปัทมะรองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เราต้องนำเสนอผ่านทั้งท่านสื่อมวลชนถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการเสนอข่าวอยู่ขณะนี้ในกรณีที่มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงพรรคเพื่อไทยกับกรณีของทุนจีนสีเทาหรือนายตู้ห่าวที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องเราต้องเรียนว่านายตู้ห่าวนั้นมีข่าวเสนอต่อพี่น้องประชาชนว่าได้ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยจนมีทรัพย์สินจำนวนมากรวมถึงอสังหาริมทรัพย์นั่นเป็นที่มาที่มีบุคคลที่ไม่หวังดีพยายามที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรรคเพื่อไทยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของนายตู้ห่าวจึงเป็นความจำเป็นค่ะที่เราจะต้องนำเสนอข่าวสารนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงรวมถึงมีความพยายามที่จะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเงียบในกรณีของนายตู้ห่าวที่เกิดขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วนั้นตั้งแต่มีข่าวช่วงแรกๆทางพรรคเพื่อไทยเองนี่แหละค่ะที่เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้มาตอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญชาติที่มาของเงินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องรวมถึงเงินบริจาคที่เข้าพรรคการเมืองใหญ่ด้วยพลเอกประยุทธ์ไม่มาตอบเองค่ะมอบหมายให้ท่านอื่นมาตอบแล้วก็ตอบไม่ตรงคำถามนั่นหมายถึงการปล่อยปะละเลยในหน้าที่วันนี้เรามีการแถลงข่าวเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนในกรณีนี้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งดิฉันต้องขอเรียนเชิญทางท่านนพดลปัทมะค่ะได้นำเสนอข่าวสารรวมถึงแถลงข่าวจากทางพรรคเพื่อไทยสู่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ฟังการแถลงข่าวทาง Facebook Live ของพรรคนะครับขอบคุณท่านโฆษกด้วยนะครับ อย่างที่เกินไปครับว่ามันมีข้อกล่าวหานายตู้ห่าวแล้วก็พรรคพวกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็มีการพยายามโยงว่ากลุ่มทุนนั้นได้มีการไปกว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัท SC Asset นะครับซึ่งเรื่องนี้น่าเสียดายครับที่มีความพยายามที่จะบิดเบือนใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยซึ่งบิดเบือนไปในทางที่เสียหายซึ่งพรรคต้องขออนุญาตนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกครับกรณีดังกล่าวข้อกล่าวหาข้างต้นเนี่ยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามอำนาจที่มีได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยการสอบสวนสืบสวนเพื่อทำความจริงให้ปรากฏนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เข้าไปขัดขวางหรือเข้าไปแทรกแซงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับประเด็นที่สองครับพรรคเพื่อไทยขอย้ำอีกครั้งนึงอย่างชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวแล้วก็การประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนจีนไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้นนะครับนายตู้ห่าวไม่เคยบริจาคเงินให้พรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยรับเงินบริจาคจากนายตู้ห่าวนะครับดังนั้นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของนายตู้ห่าวก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับเป็นเวลาเกือบ8ปีดังนั้นหากจะมีการกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยการประกอบธุรกิจสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาลครับที่พึงจะไปใช้อำนาจของตัวเองไปดูว่าธุรกิจในทำนองนี้การประกอบธุรกิจในทำนองนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้นจึงขอเรียกร้องครับให้คนที่พยายามที่จะพูดพาดพิงพรรคเพื่อไทยให้ยุติการเบี่ยงเบนประเด็นนะครับประเด็นที่3ครับซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญที่เกี่ยวเนื่องพยายามเชื่อมโยงกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับกรณีที่โยงว่าการซื้อกว้านซื้อบ้านในโครงการ SC Asset เนี่ยนะครับแล้วพาดพิงนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยนางสาวแพทองธารเนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักนายตู้ห่าวนะครับนางสาวแพทองธารเนี่ยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัท SC Asset ไม่ได้เป็นกรรมการนะครับไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัท SC Asset และขณะเดียวกันการขายบ้านให้กับใครเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางสาวแพทองธารหรือคุณอุ๊งอิงนะครับอย่างที่เพื่อนสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนได้ทราบไปวันนี้ตอนเช้าทาง SC Asset ได้ออกคำแถลงซึ่งสาระสำคัญพอสรุปได้ครับว่าบริษัท SC Asset เนี่ยนะครับได้ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลไม่โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฎหมายนะครับบ้านทุกหลังที่ขายไปเนี่ยขายให้กับบุคคลสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยนะครับและการชำระราคาสินค้าหรือค่าบ้านเนี่ยก็ผ่านกระบวนการชำระผ่านทางธนาคารนะครับไม่ได้รับเป็นเงินสดดังนั้น อยากจะเรียนในเบื้องต้นว่าการซื้อทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยของกลุ่มทุนจีนดังกล่าวเนี่ยกระจายไปทั่วนะครับไม่ได้ซื้อเฉพาะโครงการของ SC Assetซื้อในหลายโครงการซื้อในหลายพื้นที่กระจายไปทั่วดังนั้นการที่จะพยายามมาบอกว่ากว้านซื้อเฉพาะ SC Asset จึงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่จริงนะครับประเด็นสุดท้ายครับผมอยากจะกราบเรียนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนคาดหวังจากพรรคการเมืองและนักการเมืองนะครับว่าเราควรจะนำเสนอนโยบายและทางออกให้กับประเทศนะครับจึงเชิญชวนทุกพรรคครับให้เสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในช่วงที่เดินหน้าสู่การเลือกตั้งโดยเฉพาะนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับดังนั้นผมเรียกร้องให้คนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ IO หรือการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่พยายามตีกินหรือพยายามโยงให้พรรคเพื่อไทยเสียหายเนี่ยได้ยุติการดำเนินการซะนะครับเสียพอมีฉะนั้นเนี่ยเราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะปกป้องเกียรติภูมิชื่อเสียงของพรรคในกรอบของกฎหมายต่อไปนะครับอันนี้คือ4ประเด็นที่ผมจะเรียนรบกวนเพื่อนสื่อมวลชนผมคิดว่าการบิดเบือนเป็นมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนครับพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่พร้อมที่จะต่อสู้กันตามกฎกติกานะครับและการนำเสนอนโยบายแข่งกันผมคิดว่าการที่มีการบิดเบือนบุคคลต่างๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆในเว็บก็พอจะดูออกครับว่ามีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่พรรคเพื่อไทยสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นครับและไม่มีอะไรที่จะซ่อนไว้นะครับคือปกติคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกหมิ่นประมาทเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยหลักแล้วพรรคการเมืองหรือนักการเมืองไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับใครนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าการกล่าวเท็จใส่ร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย เราก็เป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเราก็สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะครับแต่ในขณะนี้ยังไม่ได้คิดหรือตัดสินใจที่จะดำเนินคดีใดๆครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นกรอบของกฎหมายที่เราสามารถทำได้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีเราต่อครับได้พูดคุยกับคุณอิงไหมคะว่ากังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน
ผมได้พูดคุยครับผมว่าคุณแพทองทานก็ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่ามีความเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงนะครับแล้วคุณแพทองทานก็ไม่ได้กระทำการใดๆที่เป็นการผิดกฎหมายหรือกระทำการที่พิรุธหรือไม่ชอบมาพากลแต่อย่างใดนะครับผมมั่นใจว่าท่านสื่อมวลชนที่ถามผมก็คิดเหมือนผมนะฮะว่าช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์หรือเขาเรียกว่าจะนางแบกนายแบกทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ฝ่ายมีความคิดเห็นทางการเมืองที่อาจจะตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยก็พยายามออกมากระหน่ำกันนะครับแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเรื่องตู้ห่าวจะดับแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยเห็นใช่ไหมฮะอันนี้ก็โยงการเมืองชัดเจนอยู่แล้วทีนี้เรื่องแลนด์สไลด์กับตู้ห่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมคิดว่าเราไม่สามารถประเมินวิจารณญาณหรือความคิดของพี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์หรือไม่เนี่ยอยู่ที่พี่น้องประชาชนซึ่งเราเคารพเอกสิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนจะกาบัตรในอนาคตนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวครับค่ะต่อคำถามของท่านผู้สื่อข่าวนะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าเราสังเกตผลการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มีให้กับพรรคการเมืองหรือผู้ที่จะเสนอตนเป็นนายกจะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่งรวมถึงบุคคลจากพรรคเพื่อไทยด้วยฉะนั้นการสร้างความเข้าใจผิดให้พี่น้องประชาชนที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้รับคะแนนเสียงใดๆก็ตามนั่นคือวิธีการของฝั่งตรงข้ามที่ต้องการดิสเครดิตเราฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นค่ะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารได้มากที่สุดและจับตาการทำงานของทุกๆพรรคการเมืองแล้วก็ต้องย้ำจากที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหน้าที่การตรวจสอบผู้ที่ทำผิดในประเทศไทยคือรัฐบาลและเราตรวจสอบรัฐบาลอีกชั้นหนึ่งนั่นคืองานของเราค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านที่ได้กรุณานำเสนอข่าวสารจากทางพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ